วันนี้เวลา 15:00 นโดยประมาณนะมีการฟังการสาธยายสวดพระปฏิโมกข์เป็นภาษาบาลีนะครับเป็นศีล227ข้อของพระสงฆ์ของเรานะครับตอนนี้พระเสถียรสุมังคโลนะครับเป็นองค์สวดสาธยายผู้ทรงจำพระปฏิโมกข์นะครับจบจากสำนักวัดถ้ำผาพิรุณจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วพิสูจน์เท่าไหร่เข้าฟังแล้วก็ฟังอีกทีหนึ่งนะครับจะได้ตั้งกล่องไว้นะครับบางคนไม่ทราบไม่รู้นะครับก็ต้องเปิดเผยนิดหนึ่งก็ขออภัยด้วยนะครับได้รู้ว่าพระทรงเจ้าลงปฏิโมกข์มันมีการทำยังไงบ้างนะครับบางทีผู้ไม่ได้บวชก็จะได้ฟังนะครับอันนี้ในงานปฏิบัติกรรมวันที่หนึ่งถึง10มิถุนายนวัดคำแคนอำเภอตาลสูงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะครับมีองค์ที่นั่งนะครับพระเสถียรจากสำนักสมณะอำเภอโดนมันแดงบ้านลงบางเหนือนะครับก็มีงานไปว่าปีเดือนหน้าครับวันที่1ถึง10กรกฎาคมนะครับนั่งตรงกลางนะครับเจ้าตอมากว่าธัมมมานัสสาเยเวสะกะเยตุภัตตาปันนาการะปุเตปะกิตังหาตุอัมมากังคีภะระตังหิThank you.
Yo la capi por el motivo de la vida, que la gente la más de la más.